วันนี้มีลมนะคะขึ้นมาเดินเขาหลังฝนตกจะถึงยอดไหมนี่ค่ะวิวคนเดินเยอะเลยค่ะเดินขึ้นแล้วก็หายใจให้มันถูกจังหวะเดินขึ้นมาแล้วก็พักค่ะตรงหน้าเป็นเหมืองนะคะคอนโดแถวนี้ก็คือเขาย้ายเมืองไปอันนี้เป็นกระเช้านะคะขึ้นไปบนยอดดอยเขาจะมีทางขึ้นทางลงให้เราเลือกนะคะเราจะชอบทางที่มันชันและก็ชอบทางที่ธรรมดาเราเลือกทางชันแต่ไม่ชันแบบตรงนะคะเขาเรียกว่าชันอันดับ2อันดับแรกอยู่ทางโน้นมาคนเดียวนะคะชอบทำอะไรคนเดียวภาพจากครึ่งทางค่ะชันหน่อยนะคะต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันอาจจะลื่นได้หลุมที่เห็นนั่นคือดินมันถล่มลงข้างล่างนะคะเพราะว่าเขาเจาะแร่ข้างล่างอันนี้คือทางไปนอร์เวย์ค่ะแล้วไปแล้วเดินแป๊บนึงเหงื่อก็ออกเพราะเรายืนแล้วก็ลมมันพัดสดชื่นใกล้จะถึงยอดแล้วค่ะโน้นฝั่งโน้นเขาไปทางธรรมดาค่ะลมแรงมากค่ะไม่พูดแข่งลมเดินลงมาเดินขึ้นมาจากค่ะข้างล่างนู้นค่ะรถตัวเองก็มองไม่เห็นขับรถมาจากบ้านประมาณ20นาทีค่ะเห็นไหมคะตรงนั้นเขามีให้นั่งใครจะกล้าไปนั่งเนาะลมมันพัดลงได้นะจริงไม่น่าจะทำบันไดตรงนั้นให้นั่งเราจะไปลงทางอื่นนะคะที่มันง่ายๆเดินสบายๆอันนี้มันตอนลงมันอาจจะลื่นได้เดินลงทางเดิมนะคะก
็ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะเราเดินไปเราก็ฟังหัวใจตัวเองเต้นด้วยเชื่อนะร่างกายเราด้วยไม่ต้องบังคับเหนื่อยก็หยุดพักเอาที่เราไหวแค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาเดินทางนี้น่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันไม่มีหินดูเขาทำที่นั่งชมวิวแต่เขายังไม่เปิดนะคะนี่ค่ะทางลงก็จะเป็นประมาณนี้มันก็ได้ออกกำลังกายดีนะคะอย่างน้อยมันก็ทำให้หัวใจเราเต้นหัวใจเราได้ทำงานหายใจก็ได้เต็มท้องหายใจสุดเขาเรียกว่าอะไรหายใจสุดคนกำลังมาเดินค่ะรถเราก็จอดตรงนี้วันนี้ก็เดินขึ้นเดินลงสำเร็จนะคะร่างกายสดชื่นดีไม่เมื่อยขาเลยหลังฝนตกลมมันก็จะแรงแต่คนเดินเริ่มเยอะแล้วเราก็จะกลับบ้าน